สวัสดีท่านผู้ชมท่านแล้วก็ท่านแฟนการสาวทุกท่านก็หลังจากที่เราฟังเมื่อเช้าเป็นเรื่องวิวเรทีฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายอีกสักประมาณ 20-25 นาทีต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฟลไลฟ์จริงๆแพทีฟจริงๆที่เราตรวจเนี่ยทดสอบของ EBT เนี่ยเราเจอปัญหาเจอพิษฟอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ problem solving ยังไงบ้างนะครับโอเคก็เอาไว้คร่าวๆของผมเนี่ยผมจะแบ่งเรื่องของ pitfall เป็น4กลุ่มคร่าวๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ pitfall ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเตรียมคนไข้เรื่อง patient position นะครับแล้วก็เรื่องของ scanning technique นะครับต่อมาเราจะลงไปแตะเรื่องของ anatomical variation นะครับซึ่งเมื่อเช้าจริงๆเนี่ยเราได้ดิสคัสเราได้ฟังจากธนพงศ์เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับต่อมาก็คือเรื่องของ ultrasound finding มันมีครูหรือมีอะไรหรือเปล่าที่เป็น indirect findingนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของมิมิกของ DBT นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยอาจจะมีโชว์ challenging case เล็กน้อยนะครับทีนี้ในแง่ของ pitfall เนี่ยจริงๆมันมี pitfall ประมาณอยู่สองประเภทนะครับอันแรกก็คือ false positive นะฮะ false positive คืออะไรก็คือมันมีโรคมันมี DBT แต่เราตรวจอัลตราซาวด์แล้วเราบอกว่าโรคครับ false positive คือไม่มี DBT แต่เราตรวจแล้วเราเข้าใจว่าเขามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น false positive error เนี่ยคนไข้ก็อาจจะได้รับ anti coagulant โดยไม่จำเป็นนะครับในขณะที่อย่างนี้คือ false negative นะครับคือคนไข้มี DBT แต่เราตรวจอัลตราซาวด์ไปละเราบอกว่าไม่เจอ DBT นะครับเพราะฉะนั้น false negative error เนี่ยก็จะทำให้คนไข้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสการเกิด complication มีในอนาคตอาจจะมี development PE หรือว่ามี sequelae post traumatic syndrome เกิดขึ้นได้โอเคมาดูอย่างแรกนะครับเรื่องของ patient position กับ scanning technique นะครับโดยปกติเราจัดท่าเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดมากนะครับเพราะส่วนใหญ่จะมีผู้ช่วยมี technician คอยจัดท่าให้เรานะครับสังเกตคนไข้2คนสำหรับ optimal position เนี่ยจริงๆเขาก็แนะนำให้ทำการ flex ขาเป็นเข่านะครับแล้วก็แบกขาออกมาสักคล้ายๆขากบนะครับถ้าคนไข้อยู่ในท่าที่ optimal เนี่ยเวลาเราทำการ scan เนี่ยตัวเฟมินอลเวนที่เราต้องการจะดูเนี่ยมันก็อยู่ในแนวด้านแอนทีเรียตรงนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถไล่เทรสแนวเวนเส้นตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติคนไข้งอเข่าไม่ได้เช่นมีแฟกเจอร์หรือว่าขาเขาบวมมากๆจนขยับไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะพยายามให้เขาแบกขาออกเท่าที่เขาทำได้นะครับถ้าเราไม่จับท่าให้ดีพอเนี่ยเวลาคนไข้เขามีการเกรนมัสเซิลหรือว่าขาเขาเป็นอินเทอร์นอลโรเตชันเนี่ยมันจะทำให้ตัวเซมานอลเบรของเราเนี่ยวนเข้าทางนี้เดียวแล้วเราก็จะปวดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามัสเซิลมันมีการเกรนเยอะขึ้นเนี่ยมัสเซิลมันก็จะมาบีบหรือคอมเพรสตัวเบรนะครับทำให้ดูเบรที่มันควรจะตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงแล้วก็มีขนาดเล็กลงทำให้เราก็จะผิดอันนี้มันเป็นโครนิกดีวีทีว่าเป็นไฟโบติดอะไรไปแล้วหรือเปล่านะครับต่อมาเรื่องของคอมเพรสชั่นนะครับหลายๆครั้งเราอาจจะเจอว่าคนไข้รู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกกระตุ้นเวลามีการเอาโผล่มาแตะแถวขาหนีบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขากระตุ้นเนี่ยเขาก็เกิดการหัวเราะหรือการเบรกการเกรงต้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เขาเกิดทำมอสว่าโดยที่เราไม่ได้บอกให้เขาทำแล้วเราไปคอมเพรสเวียนตรงขาหนีบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคนไข้เบรกใช่ไหมครับเวียนมันก็จะดิสเทนเพราะฉะนั้นเวลาเรากดตอนที่เขาเบรกมันจะกดได้ไม่ของดีเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นนอนเฟสิบอลเวนะครับทำให้ปรากฏเป็นpositive for DBT ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่มีนะครับทางแก้ทำอย่างไรนะครับถ้าเขามีการบ้าจี้หรือมีการเบรกมีการเกรงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ง่ายมากครับเราหาโอกาสที่เขาหายใจออกแล้วคอมเพรสเวนขนาดช่วงนั้นนะครับจากที่ non-compressible ส่วนที่เราหายใจออกเนี่ยเราก็จะคอมเพรสทำให้มันกลับมาเป็น compressible เวนทำให้เราแบบนี้ถูกต้องนะครับอีกอันนึงที่จะมีปัญหาบ่อยๆอันนี้ที่จะมีปัญหาก็คือสำหรับตอนที่เรนเช็คเรซิเดนต์ทุกครั้งนะครับก็จะมีปัญหาว่าอาจารย์ครับไม่แน่ใจตรงดิสทอลฟิโมนอลเวย์เนี่ยมันดูกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่แต่ว่าพอใส่คัลเลอร์โฟลว์เปิดสเปกตรัมเวฟฟอร์มทางออร์เนเทชันเนี่ยมันก็ดูปกตินะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอธิบายได้ว่าเนื่องจากบริเวณดิสทอลฟิโมนอลเวย์เนี่ยเวย์ของเรามันจะวิ่งผ่านแอดัปเตอร์ขนาดนะครับต้องบนแมททอปที่ปอดจะฟอสซ่าทั้งหลายเพราะฉะนั้นในดิสทอลฟิโมนอลเวย์เนี่ยเวย์ค่อนข้างลึกนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่ร่างกายกำยำเป็นมัสคูล่าเมย์หรือขาค่อนข้างใหญ่
นะครับเวลาเรากดจากด้านในที่ approach เนี่ยเราอาจจะ compress เวนไม่ลงเนื่องจากติดตัว muscle ติดกล้ามเนื้อนะครับและยิ่งถ้าเราบอกว่ากดไม่ลงเราก็เพิ่มแรงกดไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะทำให้คนไข้เจ็บเราต้องไปร่วมมือกันทุกนะครับทางแก้ทำยังไงง่ายมากครับเรากดด้านหน้าไม่ได้เราก็กดจากด้านหลังแทนนะครับเราอาจจะใช้มือข้างซ้ายที่ว่างอยู่มือเนี่ยมารองด้านหลังนะครับแล้วก็ทำเป็น posterior compressionนะครับสังเกตรูปจากรูปคลิปอันนี้นะครับสังเกตว่าเบนที่ถูกคอมเพรสเนี่ยมันถูกกดเข้ามาทางด้านหลังก็คือมือซ้ายของเราที่ว่างอยู่นะครับอันนี้จะเป็นทางแก้ทางเดียวสำหรับ distal femoral เบนที่เราสั่งเรากดจากด้านหน้าเบนนะครับอันนี้คนไข้ขาบวมมากๆทำยังไงนะครับอย่างเช่นเรื่องเคสนี้เป็น55ปีมาเรียกว่าไลเล็กซ์เบอร์ลี่นะครับขาขวาบวมมากดูเอาดีวีทีนะครับแล้วก็เริ่มจากเส้นหัวลิเนียตรุดนะครับตรง proximal femoral vein กับ mid femoral vein เนี่ยก็สำหรับ proximal femoral vein ก็ compress ก็ดูเหมือนจะลงหมดนะครับแต่ส่วนของ mid เนี่ยเนื่องจากว่า soft tissue มันบวมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น compress ไปแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่แน่ใจว่าที่จริงๆที่เรากดเนี่ยมันก่อนท่อ compressible หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ partial compressible นะครับลองยังไงลองใช้หัวลิเนียหมุนไปหมุนมาลองอยู่สักพักนึงก็ไม่ชัดนะครับทางแก้ครับง่ายมากเราแค่สวิตช์เป็นหัวตรวจที่ความถี่ต่ำเลยนะครับสามารถสวิตช์มาใช้เป็นหัวเคอร์วิลิเนียร์โปรนะครับตอนนี้ไหนเครื่องสำหรับเคอร์วิลิเนียร์เนี่ยเรามีพรีเซตสำหรับการทำ BVT ไว้ให้นะครับอันนี้สกินสามารถคุยกับแอปพลิเคเตอร์ได้ให้เขามาเซตโปรโตคอลการทำ BVT นะครับอันนี้คนเดียวกันวางหัวตำแหน่งเดียวกันนะครับเราก็เห็นว่าขามันบวมมากก็จริงแต่เนื่องจากเราเปลี่ยนทรานสฟิวเซอร์เป็นความถี่ต่ำลงเนี่ยซอฟต์มันก็จะเปลี่ยนให้ไกลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นซิกแนลเรื่องของ buffer signal soft tissue อะไรก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เราก็สามารถเคลียร์ได้ว่าตรง femoral vein ของเขาเนี่ยไม่มี DVT นะครับ pitfall ที่เจอไปไว้กันหนึ่งก็คือ color flow เปิดยังไงก็ไม่ขึ้นสักทีนะครับมันเซตไปนะเราเคลียร์ด้วย compression ไปแล้วว่ามันไม่มี DVT แต่เราต้องการจะ document เรื่องของ flow ข้างในแล้วก็เลยเปิด color flow color box ระหว่างนะครับแล้วก็พบว่าทำยังไง flow ก็มันไม่ยอมเต็ม vessel สักทีนะครับอันนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าแนวของคลื่นเสียง angle of insulation ของเราเนี่ยมันไปตั้งฉากกับแนวของ vascular flow นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างการวางมือตรงนี้มันจะทำให้ signal ของ doppler signal เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ก็มีหลายทางนะครับทางแก้อะไรก็คืออาจจะเอียงมือทำให้ตัว color box ของเราเนี่ยไม่ตั้งฉากกับแนว vessel นะครับหรืออย่างที่สองก็คือถ้าของโปรบเราเป็น linear เราสามารถใช้ steer ตัว color box ให้มันเกิด angle of insulation ที่น้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสามารถ reorientate โผล่เราให้ขนาดทะลุขนาดกับเส้นเลือดที่เราต้องการจะตรวจได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับเราจะใช้การ steer color box ช่วยกันครับต่อมาคือ anatomical validation นะครับอันนี้เป็นจุดที่ตอนที่ผมเช็ค resident เนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ resident มักจะมองข้ามเป็นประจำเป็นตัวที่จุดที่พลาดบ่อยๆนะครับเรามาดูการเคสคนนี้80ปีมีขาบวมด้านขวานะครับแล้วก็ทำ compression ต้นขาก่อนนะครับเขาบอกว่าอันนี้เราเลเวลเป็นไรท์ proximal femoral vein นะครับ compression ก็ดูเหมือนจะลงดีนะครับ mid ก็ compress ก็ดูหายไปเหมือนจะลงดีนะครับในสเตจก็ตามอาจารย์มาเช็ค normal ค่ะเคสนี้ไม่มี DVT แต่ถ้าเราย้อนมาดูดีๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเคสนี้นะครับเราจะพบว่ามันเป็น proximal femoral vein แต่ทำไมเราเห็นมันเป็น Mickey Mouse ถูกไหมครับเพราะในตัว Mickey Mouse ของเราเนี่ยมันควรจะเห็นเฉพาะตรงบริเวณของ femoral veinถ้ามันลงมาเป็น proximal กับ mid หรือ distal เนี่ยเราควรจะเห็นเวน1เส้นอาจจะมี1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิด Mickey Mouse ขึ้นมาแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดมานะครับทีนี้พอเราทำ compressible เนี่ยปรากฏว่า2ใน3เส้นเนี่ยมัน total compressible เพราะฉะนั้นแปลว่าคนไข้มันน่าจะมี duplication ของตัว femoral vein นะครับตัว proximal เนี่ยเรากดลงทั้ง2ข้างก็คือมันไม่มี DVT นะแต่ว่าตรง mid อาจจะมี Mickey Mouse อยู่เช่นกันแต่พอเรากดปุ๊บปรากฏว่ามันกดลงแค่1ใน2เส้นเท่านั้นเองนะครับสังเกตว่าตรงรูปของสีแดงเนี่ยมันเป็นเส้นที่มันเป็นนอนคอนเวอร์เซชั่นมีฟิลลิ่งอีเฟกต์อยู่ข้างในนะครับเราก็ใส่คาร์โฟลว์นะครับเคสนี้ได้ความเป็นคอร์สจากอาจารย์ทอนนะครับถ่ายรูปไว้อย่างสวยงามนะครับเขาเปิดคาร์โฟลว์ปุ๊บในแนวลองจูดิโนเนี่ยแล้วก็พบว่ามันมีคาร์โฟลว์แค่1ใน2เส้นของตัวฟิโบนัชชีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เคสนี้ก็เป็นตัวอย่างพิฟอร์ของมี DVT ในฟิโบนัชชีนที่มีดูพิินะครับซึ่งเราจะดีเทคได้ตั้งแต่ตอนทำคอมเพรสชันแล้วเพราะเราเห็นมิกกี้เมาส์ในตำแหน่งที่ไม่ควรจะมี
นะครับถ้าเรามองข้ามไปลืมสังเกตไปว่ามันเป็นมิกกี้เมาส์เราก็จะรีพอร์ตอาจจะรีพอร์ตว่าเนกาทีฟซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องซ่อนอยู่นะครับอันนี้เป็นพิฟอร์ที่เจอได้เรื่อยๆนะครับในแง่ของ mutation fibrillary นะครับก็ถ้าตัวเลขตามเปเปอร์ก็เจอได้ 20-40% นะครับก็อาจคนท่านจะมีขั้นเดือนหรือ 2,000 ก็ได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือถ้ามันมีแล้วเราไม่ได้ดีเทคเนี่ยเราอาจจะมิสอะซิโตมาติก DVT ใน1ใน2เส้นนะครับเจ้า duplication fibrillary เนี่ยมันอาจจะมี2ข้างมีแค่เพราะมีเดียลแชนเนลนะครับมันอาจจะเท่ากันทั้ง2แชนเนลก็ได้หรือว่าข้างใดข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของการตรวจก็คือตอนระหว่าง cross section นะครับตรง proximal mid แล้วก็ distal เนี่ยเราควรจะเห็นเป็นเซลล์แค่2เส้นคือ femoral artery กับ femoral mid นะครับเราไม่ควรจะเห็นมิกกี้เมาส์ลงมาจนถึงปลายขานะครับต่อมาเป็นรักษาไฟดิ้งนะครับเรามาดูเคสนี้เป็น61ปีนะฮะแล้วนี่เป็นเซียเซอร์วิสก็มาที่ห้องฉุกเฉินมาที่ยาเอาด้วยขาบวมนะก็รู้เอา EBT นะครับแล้วก็ทำกระสาปุ๊บปรากฏว่าไลฟ์ไลฟ์คอมมอนฟิบรัลเวนเนี่ยมันก็มีเวฟฟอร์มนะครับแต่ถ้าสังเกตเวฟฟอร์มอันนี้เราให้คนให้ทำวัสวะด้วยนะครับจะเห็นว่ามันมีแตกคาร์ดิอักเฟสิซิตี้คือมันมีเวอร์เรชันของตัววีทัมเวฟฟอร์มตามแคลไซเคิลแต่ว่ามันไม่มีเรสปิเรทอรี่เฟสิซิตี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้เราคงต้องตามขึ้นไปดูพ็อกซิมอลกว่านั้นว่ามันมีอะไรในเพลวิสหรือเปล่ามันมีเพลวิสเวนออคคูชาหรือมันมีลิมโนดในไซโนปาธีในเพลวิสที่มันคอมเพรสตัวเวนหรือเปล่านะครับเนื่องจากคนนี้บวมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราทำขึ้นไปได้แค่ประมาณเอ็กซ์เนอร์อิเลียกเวนเท่านั้นซึ่งโฟลว์ได้ดูอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่เนื่องจากคนกลับไปดูประวัติเนี่ยคนไข้เคยฉายแสงเคยแทนเฟมอรัลไลน์มีประวัติค่อนข้างโชคโชนนะครับแล้วก็เลยคอมเมนต์ว่าเพลวิสเวนคอมเพรสชั่นหรือว่าเพลวิสเวนออคคูชาอาจจะเป็นไปได้นะครับก็เลยเข้าไปให้ Searcher CT คนนี้เขาก็ทำ CTV นะครับแล้วก็พบว่ามีออคคูลชั่นของตัวไรท์คอมมอนอินแอคเวนจริงๆทำให้คนไข้มีขาบวมนะครับเพราะฉะนั้นตัว Facility หรือว่า Response ต่อตัววาสวะเนี่ยก็เป็นครูอย่างเช่นกันที่สามารถทำให้เราตรวจได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเคสสมาร์ทนะครับ38ปีคนนี้ขาบวมทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เลยเขาขอรอ DVT ทั้งสองข้างนะมาดูข้างขวาก่อนนะครับข้างขวาตรง common femoral vein เราก็ที่มันแค่มีรีฟลักซ์เนาะอันนี้เป็น spontaneous flow นะครับเราทำให้เขาทำวาสวะก็พบว่ามันก็มีรีฟลักซ์นะครับอันนี้เราพอเห็นรีฟลักซ์ปุ๊บเราก็เลยตามไปนิดหนึ่งที่ SFJ ตัว spontaneous femoral junction กับตัว greater spontaneous vein นะครับพบว่าก็มีรีฟลักซ์เช่นกันนะครับนี่จะเริ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ป๊อปเปเตียลเวฟนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าป๊อปเปเตียลเวฟเนี่ยมันดูเหมือนมีเอ็กโคอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นพิทฟอร์เช่นกันเพราะว่ามันมีโซโลโฟมตัวป๊อปเปเตียลเวฟนะครับถ้าเราเห็นเอ็กโคอยู่ข้างในเนี่ยเวลาถ้าเราจะแยกระหว่างโซโลโฟมหรือว่าแยกระหว่างเอ็กโคจากทรอมบัสเนี่ยเราคงทำได้หลายวิธีอันแรกคืออาจจะค่อยๆกดเจนเทิลคอมเพรสชั่นออกนะครับถ้ามันเป็นโซโลโฟมจริงมันควรจะกดลงสนิทนะครับแต่ถ้ามันเป็นทรอมบัสมันจะกดไม่ลงนะครับคนนี้เรากดแล้วมันเป็นทอทอลคอมเพรสชันนะครับเป็นโซโลโฟกับบาริเทียลเวนนะครับอีกขั้นหนึ่งก็เช่นกันคนนี้ก็เจอที่มีแวริเอชันเหมือนกันเนาะพ็อกซิมอลฟิโมนอลเวนทำไมมีที่มาอีกแล้วนะครับแต่ว่าคนนี้คอมเพรสโฟทั้ง2เส้นนะครับเปิดคัลเลอร์โฟก็เพราะว่ามีโฟปกติในฟิโมนอลเวนทั้ง2เส้นก็คือไม่ใช่ DVT นะตำแหน่งนี้นะครับลองดูตัว CFV ก็คือ common femoral vein กับspinal femoral junction ก็เช่นกันพบว่ามี venous reflux อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้เราก็เลยรีพอร์ตก็เลยออกไปว่าเราไม่เห็น DVT แต่ว่าคนไข้มี venous reflux นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตรวจอัตราความคอมพลีทกับระดับซาวของ chronic venous insufficiency ต่อไปนะครับซึ่งมันอาจจะอธิบายอาการขาบวมทั้งสองข้างคนไข้ก็ได้นะครับเนื่องจากตัวเวนอยู่ในห้องฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ตรวจCVI ย่อมฉุกเฉินนะครับก็จะทำรัว DVT เป็นหลักนะครับนี่มุกลงมาข้างล่างนะครับคนนี้63ปีมีขาบวมเช่นกันนะครับเราทำคอมเพรสชันทั้งหมดแล้วไม่มี DVT above knee ไม่มี DVT นะครับเราก็ลองดูใต้เข่านะครับใต้เข่าอันนี้peroneal vein กับ proximal posterior tibial vein เราก็เห็นโฟลว์ทั้ง2เส้นนะครับก็คือโฟลว์ปกติไม่มี DVTแล้วก็เลยตรวจลองดูนี่มันมีอะไรคือที่อธิบายให้ขาบวมหรือปวดขาหรือเปล่านะครับก็ไปเจอว่าในอินทรามัสคูลาร์เวนเนี่ยมันมีไดเลเทชันแล้วก็มีฟิลิปดีเฟกต์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เปิดคัลเลอร์โฟลว์เนี่ย
ก็ไม่เห็นเทอร์โฟลอยู่ในเวนเส้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนมีสาเหตุที่ทำให้เขาขาบวมก็คือเป็นมัสคูลาร์เวนทรอมโบซิสทีนี้เรื่องดิสเทลหรือว่าปิโรนีดีวีทีเนี่ยจริงๆเมื่อเช้ามีจักรพิแคกรได้เกิดไปบ้างแล้วนะครับทฤษฎีนิดนึงก็คือ definition ของปิโรนีดีวีทีหรือว่าดิสเทลดีวีทีก็คือทรอมโบซิสของนิ้วเวนที่อยู่ใต้ปอดที่เตียวเวนลงมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นคาร์บเวนสามคู่แล้วก็ตัวมัสคูลาร์เวนซึ่งได้แก่แกสต็อกมิเนียกับโซเดียมเวนนะครับทีนี้สมมติว่าถ้ามีดิสเทลดีวีทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณ 9% ก็อาจจะ develop เป็นออกไปเจอ DVT นะครับแล้วก็ประมาณ 1.5% จะเป็นระดับ PD ตามมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆ Digital DVT เนี่ยก็คล้ายๆกับที่ดิสคัสไปเมื่อเช้านะครับจริงๆ treatment ก็ยังบวกลบอยู่นะครับแต่ถ้าให้ anticoagulant ก็อาจจะต้องให้ประมาณสัก3เดือนแล้วก็ถ้าคนไข้ไม่ได้ให้ anticoagulant เนี่ยจำเป็นต้อง follow up กับ Doppler ultrasound ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับเพื่อดูว่ามันมี proximal propagation ของตัวคลอตหรือเปล่านะครับอันนี้สำหรับ muscular vein หรือว่า below DVTโอเคต่อมาเป็นมิมิกของตัว DVT นะครับคนไข้94ปีบอกว่าขาข้างขวาบวมแล้วก็ปวดนะครับแล้วก็ทำอัลตราซาวด์มีฟิเบอร์โลเวนของเราปกตินะครับมีโฟล์ปกติไม่มีฟิลิปอิเฟกต์อะไรครับตอนที่เราทำเนี่ยเราก็ดูเอ๊ะซอฟต์ทิชชูมันก็ดูบวมนะมันมีฟลูอิดแทรกอยู่ตรงมัสคูลาร์ฟาเชียนะครับลักษณะเป็นฟลูอิดแทรกอยู่ทาร์โซซิ่งตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ตอนจังหวะที่เราทำออปติเตอร์เวนเนี่ยแล้วก็เห็นเหมือนเป็นซิสติกสตรัคเจอร์อยู่สักอันหนึ่งนะครับลักษณะเหมือนมีเน็ตออกมาจากมัสเซิลสองมัดนะครับลักษณะซิสติกดิชั่นนี้ค่อนข้างมัลติล็อกคูลเลตนะครับมีทางพ็อกเก็ตใหญ่พ็อกเก็ตเล็กแล้วก็บวมๆแล้วแฟตรอบๆเนี่ยก็มีอินครีสในโคเจนิซิตี้ของตัวแฟตรอบๆซิสติกดิชั่นนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยคนไข้ก็เจ็บตอนที่เรากดปุ๊บคนไข้ร้องโอยแล้วเจ็บตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของคอมพลีเคทเดนเตอร์ซิสหรือว่าสตรัคเจอร์เดนเตอร์ซิสซึ่งเทคนิคเข้ามันจะมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าหาไม่เจอหาแล้วคนไข้ปวดจริงขาบวมจริงแล้วเราตรวจแล้วไม่เจอ DVT อย่าลืมพยายามเพทเทนชั่นต่อความเป็นเตียวฟอสซ่าด้วยนะครับมันอาจจะมีคอมพลิเคทเดนเตอร์ซิสอยู่นะครับคราวนี้ดูด้วยการมันคอมพลิเคทนะครับเนื่องจากมันมีสายสองอินเฟลเลชั่นรอบๆมีอินครีสเซโคของตัวแฟตแล้วก็เราเห็นฟลูอิดที่ล็อกมาตามมัสเซิลฟาเชียมานะครับเวลามารับเจอเนี่ยมันอาจจะล็อกคูลเลตฟลูอิดแค่รอบๆซิสก็ได้หรือถ้าเป็นซีเรียสมากๆเนี่ยบางคนฟลูอิดมันซอฟตามฟาเชียลงมาถึงข้อเท้าได้เลยนี่นะครับที่สไปเป็น50ปีเป็นคนใน DVT นะครับก็ทรีทไปแล้วได้ได้ปกติไปเรียบร้อยนะครับคนไข้ก็มารีวิสิต ER ว่ามีขาบวมด้านขวานะครับก็เลยถูกรีเควสว่าลองเอารีเควส DVT นะคิวออนท็อปคนใน DVT นะครับตรงคำว่าฟิโรเวนก็โฟลว์เต็มลำดีนะครับคือไม่มี DVT อะไรเราพบเราเจอว่ามีเหมือนเป็นโครนิกหรือโพสต์คอมโพติกเชนบริเวณ proximal femoral vein นะครับอันนี้เราเห็นว่ามีฟิลิปดีเฟคลักษณะอยู่ในการลูเมนนะครับมีต้องระวังนิดนึงถ้ามันเป็นฟิลิปดีเฟคที่ไม่เต็มลูเมนเนี่ยบางทีถ้าเราออปติไมซ์ตัวคอลเลอร์ดับเบิลไม่ดีพอเนี่ยถ้าเราเปิดเกณฑ์มากเกินไปเช่นเคสเนี้ยนะครับบางทีคอลเลอร์มันจะเป็นบทบังตัวฟิลิปดีเฟคของเรานะครับแต่จริงๆเราเห็นคนนี้เราเห็นฟิลิปดีเฟคตั้งแต่ในเบสเดียวแล้วส่วนในดิสเทลก็คราวนี้เราเห็นมันเหมือนมีฟิลลิ่งดีเฟกต์เบาๆที่ฟิลไม่เต็มนะครับอยู่เป็นเอ็กซ์เซนติกคอมบาร์ชของดิสเทลนะครับก็คือเป็นคนดีวีทีจริงนะครับแล้วเราก็ตรวจไปตรวจมาแล้วก็ตอนที่เราตรวจลงมาถึงบริเวณตรงกรอยเนี่ยมันก็จะได้มันเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นตัวกระดูกฟีเมอร์นะครับลักษณะเป็นอินทรามัสคูลาร์แมสไฮโปไฮเปอร์เอ็กโคมีทางหน้านะครับเราก็เลยทำผ่าถ่ายพาราลิคนะครับก็เจอมีก้อนอยู่อันนี้เราต้องมีพอร์ตไปว่าที่เราเจอมันมีคนดีวีทีคนไข้ก็มีก้อนนะครับใครที่ได้แอนตี้คอนไปแล้วก็ใช่ก็คงต้องไปดูเรื่องของไอนาเลเวลมันมีซูเปอร์เทอราปิติกเลเวลหรือเปล่าแล้วก็คนไข้มีปวดท้องง่ายหรือเปล่านะครับหรือว่ามีประวัติที่เป็นบวมแรงร้อนไหมนะครับจากที่เบจิ้งดิเฟนเชียลไดโนซิสก็คงเป็นเรื่องของฮีมาโตมาเวอร์ซัสเซนเซสนะครับคนนี้เขาไปตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นซูเปอร์เทอราปิติกเลเวลของตัวไอนานะครับแล้วก็ได้ไดโนซิสเป็นทายฮีมาโตมาอันนี้ก็เป็นมินิของ DVT อย่างนี้มันก็จะมาด้วยขาบวมเช่นกันนี่เคสหนึ่งนะครับคน70ปีผู้ชายมาด้วยขาบวมข้างขวานะครับแล้วก็ตรวจดูอันนี้ DVT เหมือนเดิมเช่นกันนะครับอันนี้เราไม่โหลดกดละเราเห็นมิกกี้เมาส์ถึงแม้ว่ามิกกี้เมาส์หน้าตามันจะดูไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับคนไข้ก็มีไบฟิตของฟิโรเวนเช่นกันแล้วก็ทำคอมเพรสก็พบว่าคอมเพรสซิโร่ลงทั้งสองเส้นเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือไม่มี DVT นะครับ
แต่คาร์โฟก็ชั้นนึงใหญ่ชั้นนึงเล็กแต่มันก็มีคาร์โฟปกตินะครับก็เป็นเตี้ยวเวย์มีคาร์โฟปกติเราไล่ลงจนถึงตัวตรงคาร์ฟนะครับทั้งโพสิทีฟเตี้ยวเวย์แล้วก็เพอร์เมียลเวย์ก็เห็นโฟล์ขึ้นถึง4เซนนะครับคือ DVT คนนี้ไม่มีเราต้องมาหาต่อให้คนไข้ปวดอะไรตรงไหนนะครับคนนี้ตอนทำเนี่ยคนไข้สามารถพิมพ์พอยต์ได้เลยว่าเนี่ยเจ็บตรงนี้ที่เดียวเลยทำนิ้วจิ้มให้เราได้เลยว่าตรงนี้เจ็บนะครับแล้วสกินบริเวณนั้นก็มีบวมแดงร้อนชัดเจนเราก็เลยตามไปตรวจบริเวณนั้นนะครับก็เพราะว่ามันมีเหมือนเป็นเดลิเทชันของซูเปอร์ฟิเชียลเวย์บริเวณนั้นแล้วก็มีฟิล์มดีเฟกต์กดไม่ลงอยู่ข้างในนะครับมีพาร์เชียลคอนเทนโฟร์ข้างในนะครับก็คือเป็นซูเปอร์ฟิเชียลเวย์ทรอมโบซิสของซูเปอร์ฟิเชียลเวย์บริเวณบริเวณนอกนะครับทีนี้ก็เป็นคนก็เป็นมีมีเครื่องมือของคลินิคอลดีบีทีเช่นกันนะครับหรือเคสหนึ่งมันสัตว์คล้ายๆกันนะครับคนนี้88ปีผู้หญิงไลเนสสเวลลิ่งก็ปวดเพนเช่นกันนะครับคนนี้ก็ compressible ลงนะครับ mid femoral vein ก็ดูปกติดีนะ popliteal vein ก็ compressible ลงปกติดีนะครับแล้วก็หาต่อให้เลยเขาปวดนะครับปรากฏว่าตอนตรวจขึ้นมาที่กรอยเนี่ยคนไข้มีคลอตยาวเลยนะตั้งแต่สปีโรสเปโรจังชั่นยาวลงมาจนถึง GSV เกเตอร์สปีนัสเวย์บริเวณต้นถึงต้นขานะครับแล้วก็ proximal ของคลอตเนี่ยก็มาจอดอยู่แถวสปีโรสเปโรจังชั่นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้เราก็เลยรีพอร์ตเป็นGSV thrombosis นะครับแล้วก็วัดระยะห่างเหมือนที่เมื่อเช้าเราดิสคัสไปแล้วนะครับจริงๆมีนิดนึงก็คือเคสที่เป็น superficial vein thrombosis เนี่ยประมาณ 10% จะมี thromboembolic complication นะครับแล้วกลุ่มไหนบ้างที่มันจะมี complication คือกลุ่มที่มี adrenaline cancer กลุ่มที่มี extensive thrombosis นะครับกลุ่มที่มี high thrombus ก็จะนอนวัดบริเวณต้นขาแล้วก็ extend เข้าไปใต้ SVJ หรือ SVJ นะครับทีนี้ definition คำว่า extensive กับ near อันนี้ definition คืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์เมื่อชาติที่สารทูได้โชว์ไปบางส่วนแล้วนะครับ definition ก็คือโดยปกติถ้า superficial vein thrombosis ของเราเนี่ยมันอยู่ภายในระยะ3เซนติเมตรจาก deep vein junction นะครับหรือว่า thrombus นั้น segment นั้น extend ยาวเกิน5เซนติเมตรมันแค่จะมี indication ในการได้ therapeutic anticoagulant นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น superficial vein thrombosis โดยเฉพาะพวก SSV หรือว่า GSV thrombosis เนี่ยเราต้องวัดหัวขบวนนิดนึงว่าหัวขบวนมีห่างจาก junction กี่เซนนะครับแล้วก็ดูคร่าวๆว่าเซกเมนต์ของทอมบัสเนี่ยยาวเกิน5เซนติเมตรหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวเวลารีพอร์ตเราก็จะรีพอร์ตว่ามีทอมบัสซิสของ GSV แล้วก็พรอกซิมอลเอ็นของทอมบัสเนี่ยอยู่ farther than 3 cm from SVJ หรือ SVJ นะครับอาจจะไม่ต้องวัดว่า7เซน8เซนได้เราบอกว่ามากกว่า3เซนติเมตรก็โอเคนะครับโอเคนะสุดท้ายก็จะเป็นเคสที่มีความ challenge พอสมควรในpractice นะครับมี2เคสมาลองดูกันนะครับเคสแรกคนนี้71ปี left breast swelling นะครับมาดูกันว่าเห็นอะไรบ้างคนนี้ mid femoral vein ด่านที่1นะครับเราเห็นไปสิ mid femoral vein แล้วพอเรา compress ปรากฏว่า compress ลงแค่1ใน2เส้นเพราะฉะนั้นด่านแรกคนนี้มี DVT ในไปสิ mid femoral vein ด่านที่2นะครับคนไข้มี DVTที่ขาดเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้เป็นโพสเทียร์ทิเบียลเวย์เปิดคาร์โฟเราเห็นว่ามีโฟล์ขึ้นแค่เส้นเดียวแต่อีกเส้นนึงเนี่ยมีฟิลิปอีเฟกต์อยู่ข้างในด่านที่3ตรวจตอนตรวจคาร์ฟปรากฏว่าเจอมัสคูลาร์เวย์ที่มีทอมบัสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้มี3ด่านให้เราผ่านนะครับด่านแรกคือไปฟิลิป FV ซึ่งมี DVT 1ใน2เส้นด่านที่2คือมี1ใน2เส้นของโพสเทียร์ทิเบียลเวย์ที่มีทอมโบซิสแล้วก็ด่านสุดท้ายคนไข้มีมัสคูลาร์เวย์ทอมโบซิสด้วยในคนเดียวกันในริมคาบเดียวกันนะครับเพราะฉันก็เห็นวิชาได้ก็ดีใจว่าเราเห็นวิธีแล้วนะครับมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นเคสสุดท้ายสำหรับเลคเชอร์นี้นะครับคนไข้40ปีมีเลฟเฟกซ์เวลลิ่งย้อนไปแต่ปี19นะครับตอนนั้นเขาก็ทำอัลตราซาวด์ด็อปเลอร์แล้วก็พบว่ามีคิวดีบีทีนะครับเห็นฟิลิปดีเซ็ตชัดเจนรูเมนไดเลตชัดเจนเป็นคิวนะครับก็ได้แอนตี้โคแกลนเทปคลิปไปเรียบร้อยฟอลล์กับคอร์สเวลเซอร์เจียนปี2021กลับมาอีกรอบหนึ่งบอกว่ามีเลฟเฟกซ์เวลลิ่งรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ไปรอบหนึ่งก็พบว่ามีฟิลิปดีเซ็ตจริงๆนะครับลักษณะเป็นอะคิวนะตอนนี้เป็นอะคิวอยู่นะครับเขาก็ทิ้งอีกรอบหนึ่งให้ติดโคแลนไปนะครับมาฟอลล์อัพทีมเมื่อต้นปีนะครับตอนนั้นก็มาทำอัลตราซาวด์ฟอลล์อัพอันนี้เป็นเคสที่ได้รับความรับผิดชอบจากชินละนะครับก็ตอนนั้นเขาบอกฟิลิปดีเซ็ตของเราไม่เห็นเป็นโคเรกดีบีทีนะครับเราเห็นมีเอ็กเซติกฟิลิปดีเซ็ตอยู่ข้างในเป็นพาร์เชียลคอลลัปส์โฟนะครับพอเป็นเตี้ยวเวฟก็ small size retraction แล้วก็ไม่เห็น recanalization นะครับณตอนนั้นก็เร
ราเห็นริกเลฟเลฟ DDT นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนที่ทำเองเนี่ยเราก็ควรจะตามขึ้นไปดู proximal นิดนึงนี่มันมีอะไรหรือเปล่าเช่นมี pelvic venous compression pelvic node abnormal mass อะไรหรือเปล่าทำไมคนไข้ถึงมีในข้างซ้ายตลอดเลยนะครับอาจารย์ก็เลยตามขึ้นไปอันนี้เป็นสมองเล็กเลยจะพบว่าสมองสายซอกมากนะครับแล้วก็มีโฟลว์สีน้ำเงินเล็กๆนะครับอาจารย์ตามขึ้นไปอีกปรากฏว่าเราเจอว่า common iliac vein เนี่ยมันตีบมากเลยมันเล็กสมองไซส์มากๆแล้วก็มี cover flow ข้างในเล็กๆนะครับถูก compress โดย artery นะครับเพราะฉะนั้นจากอัลตราซาวด์แล้วก็เลยคิดถึง transcription นั่นเป็น vascular compression syndrome ชนิดหนึ่งหรือว่า Meitner syndrome นะครับก็เลยแอดไวให้ทำ CTVนะครับปรากฏว่าคนไข้ก็ diagnosis เป็น Meitner จริงๆนะครับเราเห็นว่า left common iliac vein เนี่ยมันมี severe compression โดย right common iliac artery against กับตัว spine นะครับแล้วก็ left external iliac vein นี้ก็ตรงกับ ultrasound finding นะครับ small size retraction แล้วก็ไม่มี recanalization นะครับเพราะฉะนั้น final diagnosis จากทั้ง ultrasound ทั้ง CT ก็คือ Meitner syndrome นะครับโอเคอันนี้สำหรับมือใหม่ว่าผู้ไม่คุ้นชินนะครับอันนี้เป็นพ็อกเก็ตการ์ดของ focus101.com อันนี้ก็มีให้โหลดฟรีแล้วก็เราสามารถปริ้นแปะข้างฝาผนังก็ได้นะครับหรือถ้ากลัวคนไข้เห็นเราแปะไม่หัวเทียนก็ได้ตอนทำเพราะคนไข้ทำงานมาจากหัวเทียนนะครับมันก็จะมีบอก finding ของการที่เราเห็นสแกนอนาโตมี่ pathology เป็นอย่างไรแล้วก็มีที่ทำให้เกิด false positive มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถโหลดเป็นคู่มือส่วนตัวได้โอเคก็โดยสรุปบอกว่าอันนี้เป็นเรลไลฟ์ทั้งหมดนะครับในแง่ของปัญหาที่เราเจอตอนจัดภาพคนไข้ตอนสแกนนะครับปัญหาในแง่ของเวเลชั่นที่เราควรจะรู้จักไว้นะครับอัลตราซาวด์ไฟนิ่งบางอย่างมันมีประโยชน์ในการเป็นอินเดเรคครูสำหรับเพลวิก DVT หรือว่า Deep DVT อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ DVT มิมิกอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้นะครับทำให้เราไม่เกิด False Positive Diagnosis นะครับขอบคุณครับ